สวัสดีครับแตงโมลงปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามกันเลยนะครับฟุตซอลนะครับทีมชาติไทยโอ้โหตอนนี้นี่ต้องบอกว่าสนั่นวันไหวนะครับกระแสแรงมากครับแล้วก็มันไม่ได้แรงอยู่แค่ในบ้านเรานะครับมันแรงไปยังอาเซียนมันแรงไปยังเอเชียนะครับทุกชาติต้องหันมามอง ฟุตซอลทีมชาติไทยเลยครับเพราะว่าเราเล่นกันได้อย่างโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับหลายๆชาติเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยทีมชาติไทยอะผองจริงอะเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามคอมเมนต์ชาวเอเชียชาวอาเซียนเห็นอย่างไรนะครับกับฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแฟนบอลชาวไทยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของฟุตบอลอินโดนีเซียในิแชมป ยูยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเก็บมาฝากกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะครับติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มกันด้วยคอมเมนต์กันก่อนเลยดีกว่านะฮะความรู้สึกแฟนอาเซียนเอเชียหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยในการเจอทาจินะครับเขาบอกว่าอย่างไรบ้างนะครับคอมเมนต์แรกเนี่ยบอกว่า กู๊ดเกมไทยแลนด์เกมที่ดีมากของประเทศไทยจากแฟนอินโดนีเซียโอ้โหอินโดนีเซียก็ว่ามาวันดีนะเออมาชมเราแหมจะบอกว่าเดี๋ยวผมก็บอกว่าทีมของคุณเนี่ยชนะเกาหลีได้มันก็สุดยอดเหมือนกันนะครับไทยแลนด์นัมเบอร์วันประเทศไทยคืออันดับหนึ่งนะครับ และอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าทุกประเทศที่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้ได้พัฒนาทักษะของตนเองนะครับให้มีมาตรฐานสูงขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะชนะอีกต่อไปสําหรับประเทศไทยเขาก็แบบเหมือนกับว่า all country ที่แบบ participating เนี่ยนะครับที่มาร่วมทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยนะเก่งขึ้นไทยคงชนะไม่ได้ง่ายๆแล้วแหละต่อไปอีกท่านหนึ่งน่าจะมาจากเวียดนามครับชุมมงไทยหลนนะฮะยินดีด้วยไทยแลนด์นะฮะ อีกท่านหนึ่งเนี่ยก็บอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์พวกคุณสุดยอดมากๆจากอินโดนีเซียนะฮะซลัมดารี่นะครับอ่าไทยแลนด์ Thailand is the pride of ASEAN ไทยแลนด์คือความภาคภูมิใจของอาเซียนชาวอาเซียนก็ยอมรับนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับอ่ o ย g u ก s are very strong ไ Thailand พวกคุณแข็งกแกร่งมากไทยแลนด์ Thailand, นะครับ อีกท่านหนึ่งบอกว่า Thailand is amazing Thailand แดนมหัศจรรย์นะครับ Congratulation Thailand your team has a brave heart ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยนะครับทีมของคุณมีหัวใจที่กล้าหาญจากเวียดนามโอ้โหเวียดนามชมนะฮะเออ Amazing Thailand นะครับอีกท่านหนึ่งว่างนี้หรือจะเป็น I wish you Thailand also gain this achievement like f u t s a l team ฉันหวังว่ายู่23ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จแบบนี้เหมือนกันกับทีมฟุตซอลจากเวียดนามนะครับ ไอเชียไทยแลนด์ as my country ไทยแลนด์ is a m a ซ i n g โอ้เชียร์ทีมชาติไทยเหมือนประเทศของฉันนะเออประเทศไทยน่าทึ่งมากๆเลยนะครับอันนี้คือคอมเมนต์บางส่วนนะครับ อีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่ายินดีกับฟุตซอลไทยแลนด์ที่ได้เข้าชิงชนะเลิศไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอาในเอเชียโอ้โหให้อย่างนี้เลยอะเออไทยเจ๋งสุดในเอเชียคอมเมนต์นี้ว่างนี้เอาวะอย่างน้อยโชนม,มารับไว้ก่อนนะฮะเบสทีมในเอเชียนะครับอ่านี่ก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับสาหรับคอมเมนต์ต่างประเทศนะครับสาหรับแฟนบอลชาวไทยเขาบอกว่าโอ้โหส่วนมากจะไปในทิศทางเดียวกันบอกลุ้นมากลุ้นระทึกโอโ้มันกดดันดูไม่ไหวความดันพุ่ง ปี๊ดปรลอดแตกแต่เราเล่นดีมากเย่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 นะครับเอา้านี่แหละครับคอมเมนต์ แฟนบอลชาวไทยก็บอกว่าสุดยอดไปเลยนะครับดูกี่ทีกี่ทีอยากดูไฮไลท์ทั้งไฮไลท์เต็มทั้งจุดโทษก็ไปดูได้ในช่องของเรานะครับเรามีคลิปแยกเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของคอมเมนต์ในฟุตซอลเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันในช่วงเช้าอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางอินโดเขาก็บอกว่าเฮ้ยก็ร่วมยินดีกับเขาด้วยละกันนะฮะเพราะเขาได้ผ่านเกาหลีใต้ไปเขาอาจจะได้ไปโอลิมปิกอ่ะเดี๋ยวลองไปดูข่าวนี้กันครับ มาดูกันที่ความสํำเร็จของชาติในอาเซียนกันบ้างนะครับนั่นก็คือทางด้านของอินโดนีเซียนั่นเองนะครับในการที่พวกเขาเนี่ยอีกอึดใจเดียวนะครับจะได้ไปโอลิมปิกแล้วและถ้าพวกเขาได้ไปนี่คือรอบ52ปีนะครับของทีมอาเซียนที่ได้ไปพังงาดนะครับโลดแล่นในเวทีโอลิมปิกมหกรรมของมวลมนุษยชาตินะครับและภายใต้การคุมทีมของชินแต่หยัง คือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สำหรับอินโดนีเซียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแน่นอนละครับก็เหมือนกับาการแข่งขันในหลายๆชนิดกีฬาถ้าหากว่าพวกคุณทำผลงานได้ดีพวกคุณตั้งใจพอผลลัพธ์มันออกมาดีนะครับนี่คือหลังเกมเอรอบก่อนรองชนะเลิศสามารถเอาชนะจุดโทษเกาหลีใต้ทีมเต็งนะครับ11ต่อ10ในเวลาในเสมอ2 220นาที นี่คือเข้าใกล้สุดๆนะครับในการแข่งขันโอลิมปิก2024นะครับซึ่งชินไตยังเนี่ยก็ยอมรับว่าตัวเองมีความสุขมากนะครับที่ได้พาอินโดนีเซียเข้ารอบแต่ในทางกลับกันก็เจ็บปวดกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำให้เกาหลีใต้ตกรอบจะฆ่ามาังกรก็ต้องใช้พ่อมังกรแหะครับนะฮะชินไตยังครับ คุณซืออินโดนีเซียชาวเกาหลีใต้ออกมาเปิดใจนะครับบอกว่าผมเองมีความสุขและดีใจมากที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ผ่านเข้าสู่รอบไปได้แต่ในทางกับการมันทําให้ผมมารู้สึกเจ็บปวดมากที่สุดเกาหลีใต้ต้องตกรอบด้วยน้ํามือผมแต่ในฐานะของโค้ชทีมอินโดนีเซียเกมนี้ผลแพ้ชนะผมจึงต้องทุ่มสุดตัวส่วนคู่แข่งเกมหน้าไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครอูสเบซาอุ เราฟื้นตัวให้เร็วที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกพร้อมกับศึกษาข้อมูลการเล่นทั้ง2ทีมไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าหากว่าเวียดนามชนะอิรักแล้วผ่านเข้ามาสู่รอบ4ทีมสุดท้ายจะมี1ทีมนะครับจากอาเซียนไปโอลิมปิกในรอบ52ปีแน่นอนนะครับ ซึ่งต้องมาดูกันเพราะว่าตั๋วเนี่ยได้3.5ทีมนะครับ3ทีมอัตโนมัติ0.5ทีมไปเพลย์ออฟกับกีนีอันดับ4ของโซนแอฟริกาแต่ผมว่า อินโดโหดแน่นอนนะครับซึ่งชินตายังยังพยายามสร้างแรงจูงใจให้กับอินโดยูยี่สามหลังทุบเกาหลีใต้ไปด้วยนะเขาก็บอกว่าเขาได้คุยนะครับกับอารีเอนันโดริกกี้ริโดปัรมาอาหารนักเตะเหล่านี้และอีกหลายคนที่อยู่กับเขามา4ปีแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาสอนมาฝึกมารู้เป็นอย่างดีว่าทำอะไรได้เล่นยังไงได้สิ่งเดียวที่ต้องการให้พวกเขาเล่นก็คือแรงจูงใจ ถ้าผมทําแบบนั้นได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมพวกเราถึงได้ผลการแข่งขันที่ดีนะครับชินแตยังหูตอนนี้พูดอะไรมันก็น่าฟังไปหมดนะครับผมบอกให้เด็กๆเชื่อใจผมตามมาพยายามร่วมกันเราจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้ผมคิดว่ามันเป็นความมั่นใจที่ผมมอบให้กับผู้เล่นที่พาเรามาไกลขนาดนี้ฟุตบอลอินโดนีเซียกําลังเติบโตกําลังพัฒนาตอนนี้มั่นใจมากว่าคู่แข่งจะเป็นใครก็แล้วแต่สู้ได้หมด การเตรียมตัวสำหรับโอลิมปิกเป็นไปด้วยดีแต่ในแง่ของฟุตบอลโลกก็ต้องบอกนะครับว่าจะทำให้ดีที่สุดแต่ไม่สามารถประมาทอินโดนีเซียได้แล้วหลังจากนี้นะครับแต่อันนี้คือมุมของอินโดถ้าไปดูทางด้านของเกาหลีใต้สาเหตุอะไรเล่าทำไมเกาหลีใต้ถึงตกรอบแต่ผมฟังดูแล้วเนี่ย ม่หมันอาจจะไม่ใช่นะครับลองฟังดูนะครับเขาบอกว่ามองแจยองผู้ช่วยโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้นะครับในรุ่นนี้เนี่ยบอกว่าที่แพ้แล้วก็ไม่สามารถไปโอลิมปิกได้ก็คือพวกเขาขาดผู้เล่นที่ค้าแข้งอยู่ในลีกยุโรปทำให้ทีมมีผลงานไม่ดีและตกรอบฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นนี้โอ้โหถ้าใช้คำพูดแบบนี้ทีมชาติไตไปบอลโลกได้เลยนะครับถ้าได้ตัวเต็มเพราะว่าไทยไม่เคยได้ตัวเต็มนะฮะเออ คือสมขาวเนี่ยก็แพ้อินโดไปนะครับแต่ว่าหลังจากการแข่งขันเนี่ยคุณซื้อของทีมก็ไม่ได้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ส่งผู้ช่วยของเขาเนี่ยมาให้สัมภาษณ์นะครับโดยผู้ช่วยบอกว่าก่อนอื่นเลยก็ยินดีกับอินโดด้วยแม้ว่าจะได้รับใบแดงของผู้เล่นเกาหลีใต้แต่ผู้เล่นของเราไม่เคยยอมแพ้และทําประตูที่เสมอได้แต่เราโชคไม่ดีที่ไม่ชนะการโดนจุดโทษนะครับจริงๆแล้วมันก็มีหลายอย่างนะไม่ใช่จุดโทษอย่างเดียวเราคิดว่ามันคงเป็นเรื่องยากมากที่จะมา คัมแบ็กนะฮะหลังจากโดนนําไปแล้วก็ตามตีเสมอแล้วต้องมาชนะอีกนะครับแต่ว่าก็ได้บอกลูกทีมว่าเราอาจจะใช้ประโยชน์จากลูกนิ่งลูกฟรีคิกต่างๆดังนั้นก็ไม่ตําหนินักเตะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเหตุผลหลักที่เขาก็กลับมาพูดอีกเขาบอกว่าที่มันแพ้ที่ไม่ชนะเนี่ยเพราะว่าขาดเบจุนโฮกองกลางสต๊อก ยางพยอนจุนกองหน้าเซลติกและก็คิมจีซูกองหลังจากเบน์ฟอร์ดทำให้ส่งผลกระทบต่อทีมเราเลยมีปัญหาในการเตรียมตัวแล้วก็โชว์สิภาพในการแข่งขันนั่นเองนะครับคือต้องบอกเลยครับว่านักรบลงสนามรบแล้วเนี่ยไม่มีข้ออ้างใ,ใดๆนะครับซึ่งทีมชาติไทยก็เจอแบบนี้แหละไม่มีตัวไม่มีอะไรเกาหลีเจอก็ไม่สามารถจะนําเป็นมาเป็นข้ออ้างได้แต่ว่านี่คือสิ่งที่เขาเปิดเผยออกมานะครับว่า นี่แหละฮะสิ่งที่ทีมชาติเกาหลีใต้ต้องตกรอบก็มีเหตุผลอันนี้เป็นหนึ่งปัจจัยนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชินชอบก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ